าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตร BE-FIRST Smart Rabbit Chelsea จากธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่12พบกัน 10-12 พฤศจิกายนนี้เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะวันพุธที่8พฤศจิกายน2560ค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมเรานะคะผ่าน TNN 24ช่อง16และแฟนเพจ Facebook Live ค่ะทางด้านของ Money and Banking TV ค่ะค่ะทักทายกันเข้ามานะคะหลายท่านทักทายพูดคุยกันตลอดทั้งรายการเลยนะคะคุยข่าวกันเข้ามาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินแล้วก็การลงทุนอย่างวันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคะผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ของแบงก์ชาติในบ้านเราก็คงดอกเบี้ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คงจะต้องติดตามดูทั้งภาวะเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยแล้วก็ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปดูผลการประชุมกันก่อนเลยนะคะเรื่องของการประชุมกนง.วันนี้บ่าย2ที่ผ่านมาก็มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมติเป็นเอกฉันท์ค่ะคุณผู้ชมคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้อยู่ที่ระดับ 1.50% นะคะโดยทางคุณจาตุรงค์จันทรังซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุการของกนง.ค่ะท่านก็บอกว่ามติในครั้งนี้เป็นเอกฉันท์นะคะโดยที่กนง.มองว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าที่มีการประเมินเอาไว้มีแรงส่งมาจากภาคการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นการบริโภคภาคเอกชนก็ขยายตัวได้ดีค่ะแต่ว่ากลุ่มของคนที่มีรายได้น้อยยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนรวมทั้งธุรกิจ SME อาจจะยังไม่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเต็มที่นะคะนี่คือการมองทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบกับเศรษฐกิจไทยแต่กนง.เห็นว่าดอกเบี้ยที่ต่ำในระดับปัจจุบันนั้นช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็เอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปนั้นกลับสู่เป้าหมายที่ 1-4% ได้ในกลางปีหน้านะคะก็เลยทำให้มติเป็นเอกฉันท์คงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 1.5% ส่วนมาตรการที่กำลังจะออกมานะคะ11พฤศจิกายนนี้ช็อปช่วยชาติแบงก์ชาติมองว่ามีผลช่วยกระตุ้นกำลังซื้อมากแค่ไหนก็คงจะต้องรอให้มาตรการมีผลบังคับใช้ก่อนแล้วหลังจากนั้นกนง.ก็จะนำผลจากมาตรการนี้มารวมในการปรับประมาณการ GDP ในปีนี้ใหม่นะคะ20ธันวาคมจะมีการประเมินตัวเลข GDP ไทยอีกรอบหนึ่งนะคะโดยจะเอามาตรการช็อปช่วยชาติเนี่ยมาคำนวณเพิ่มเติมด้วยค่ะติดตามกันต่อนะคะที่กรอบเงินเฟ้อในการบริหารนโยบายทางด้านการเงินกันบ้าง นะคะซึ่งในส่วนของการบริหารนโยบายการเงินมันก็ต้องควบคู่ไปกับนโยบายด้านการคลังนะคะจะได้รู้ว่าภาวะการเงินณปัจจุบันนั้นจะต้องใช้ทางด้านของอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่หรือว่ามีการขยับเป้ากรอบเงินเฟ้อมากน้อยแค่ไหนแล้วจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้นโยบายหรือว่ามาตรการทางการคลังเข้ามาเสริมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแหละค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของกระทรวงการคลังนั้นก็มีการระบุนะคะถึงการรับได้ถึงกรอบเงินเฟ้อที่ 2.5% บวกลบ 1.5% นะคะระบุบอกว่าเดี๋ยวเราคงจะได้มาติดตามกันว่าทิศทางของอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในกรอบนี้เป็นอย่างไรนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีการเร่งให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลอัตราเงินเฟ้อให้ปรับได้ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ละค่ะโดยทางด้านของคุณอภิสักตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวค่ะว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อสำหรับปี2561ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอมาที่ระดับ2.5% บวกลบ 1.5% หรืออยู่ในกรอบ 1-4% เท่ากับปี2560นั้นถือว่ารับได้สะท้อนให้เห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะสามารถขยายตัวได้ภายใต้อัตราเงินเฟ้อในระดับนี้ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้เต็มศักยภาพนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแล้วค่ะว่ากรอบเงินเฟ้อดังกล่าวเป็นการมองภาพระยะยาวนะคะซึ่งกำหนดกรอบออกมาแล้วก็จะต้องพยายามทำให้ได้ใช้ทุกเครื่องมือที่มีอยู่เพื่อให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตได้เต็มศักยภาพกรอบเงินเฟ้อถือเป็น KPI ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องทำแล้วค่ะอย่างไรก็ดีนะคะบอกว่า
อัตราเงินเฟ้อที่แท้จริงมีโอกาสจะต่ำหรือสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่วางไว้ก็ได้นะคะแต่ประเด็นคือธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นได้ใช้ทุกเครื่องมือที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพแล้วหรือยังนะคะถ้าหากว่าทำแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจยังไม่โตเต็มศักยภาพจากปัจจัยต่างๆก็ถือว่ารับได้แล้วค่ะซึ่งถ้าหากว่าถามนะคะตอนนี้คงจะต้องรอการหารืออีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่จะมีการสรุปตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในปี2561นี้เนี่ยนะคะเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะไปดูเรื่องของระบบเทคโนโลยีนะคะที่จะถูกนำมาใช้ในส่วนของอากรสแตมป์นะคะปกติเนี่ยก็ใช้เป็นอากรสแตมป์เวลาที่มีสินค้านำเข้ามาซึ่งก็เหล้าบุหรี่หรือสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยนะคะใช้มานานมากกว่า40ปีแล้วก็เลยทำให้กระทรวงการคลังมีแนวคิดจะเอาเทคโนโลยีนั้นมาใช้นั่นก็คือ QR Code นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยที่มาที่ไปของสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันได้หลากหลายปัญหาทีเดียวนะคะเรื่องความคืบหน้าสำหรับการนำ QR Code นะคะมาแทนอากรสแตมป์สำหรับสรรพสามิตนั้นคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแนวคิดค่ะจะเปลี่ยนรูปแบบของสแตมป์อากรของสุราแล้วก็บุหรี่รวมถึงสินค้านำเข้าอื่นๆนะคะจากเดิมเนี่ยใช้สแตมป์อากรมากว่า40ปีแล้วก็ให้เปลี่ยนมาเป็นสติ๊กเกอร์พร้อมแนบ QR Code มาด้วยป้องกันการปลอมแปลงป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีได้แล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังถึงที่มาของสินค้านะคะเป็นการสนับสนุนการตรวจสอบจาก Flowmeter จากโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาแนวคิดแล้วเสร็จนะคะและอยู่ระหว่างการทบทวนการปรับใช้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเทคโนโลยีนะคะที่จะทำให้สามารถติดตามตรวจสอบนะคะป้องกันการปลอมแปลงในสินค้าได้อีกด้วยนะคะพูดถึง QR code นะคะก็นึกไปถึงพร้อมเพลย์นะคะสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่เนี่ยนะคะธนาคารต่างๆเขาก็เตรียมรูปแบบของ QR code แล้วก็พร้อมเพลย์เอาไว้ด้วยสามารถที่จะไปสแกนนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าปกตินะคะอย่างเช่นไทยพาณิชย์เนี่ยก็มีนะคะไปกรณีของการสแกน QR code แล้วก็พร้อมเพลย์เนี่ยนะคะสามารถซื้อแมกนัมได้หรือว่าจะเป็นทางด้านของธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะคะเขาก็มีเหมือนกันค่ะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆจากรสนิยมนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของการใช้ QR Code ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้แหละค่ะส่วนใครที่ติดตามเรื่องราวของการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนของไทยกันบ้าง นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นมีการมอบรางวัล SES Sustainability Awards ปีที่3แล้วค่ะมาตรวจสอบรายชื่อสำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัลกันบ้าง นะคะโดยทางด้านของคุณชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าจากการที่17บริษัทของตลาดหลักทรัพย์นะคะที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index นะคะประจำปี2560ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี2559นะคะจาก14บริษัทเป็น17บริษัทแล้วค่ะถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนตลาดหลักทรัพย์ยังได้รับการประเมินให้มีความโดดเด่นในด้านการเปิดเผยข้อมูลติดอันดับ1ใน10ของโลกและเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนะคะที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหลักธรรมาภิบาลค่ะทั้งนี้นะคะการจัดงานมอบรางวัลให้แก่65บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือว่า Thailand Sustainability Investment THIS ในปีนี้เนี่ยนะคะแบ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย58บริษัทและตลาด MAI 7บริษัทค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้มอบรางวัล SES Sustainability Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่3ให้กับ24บริษัทที่มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนายั่งยืนนะคะแบ่งเป็น4ประเภทค่ะนั่นก็คือรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกัน3ปีขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นบ้านปู PTTGCZ นะคะ SCC หรือว่า Top Thai Oil ค่ะและรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่นและรางวัล Rising Star
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของ CPF เองค่ะได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่3หรือว่า Thailand Sustainability Investment THIS นะคะโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ในงานในครั้งนี้นะคะมีคุณไพศาลจิรกิจเจริญประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน CPF เป็นผู้รับมอบรางวัลค่ะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีต่อการพัฒนาการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลตลอดจนคุณค่าร่วมแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนละค่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศใน Money Update ค่ะหลังจากนั้นกลับมาตรวจสอบภาวะการลงทุนล่าสุดกันค่ะ Money Update สรุปข่าวเศรษฐกิจรอบวันนี้เริ่มต้นกันที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตน้ำมันจากหินชั้นดินด่านของสหรัฐในปี2568มาอยู่ที่ระดับ 8.25 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2568เพิ่มขึ้นอย่างมากจากที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ที่ 5.54 ล้านบาร์เรลต่อวันหลังประเมินว่าน้ำมันจากชั้นหินดินด่านจะมีบทบาทมากขึ้นในตลาดน้ำมันโลกฟิตเลตติ้งคาดการการร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของพรรคริพับลิกันจะสามารถผ่านความเห็นชอบของทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้แต่กฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับดังกล่าวอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวและอาจส่งผลให้สหรัฐขาดดุลงบประมาณมากขึ้นสร้างหนี้สินให้แก่รัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจุบันเหนือระดับ20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ่มขึ้นเกือบ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2561 ถึง 2570ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เดินทางมายังกรุงปักกิ่งแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันนับเป็นการเดินทางของผู้นำสหรัฐคนแรกที่ได้เดินทางเยือนจีนภายหลังการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่สิ้นสุดลงในวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาปิดท้ายกันที่นายุกิชิโตฟูโน่หนึ่งในผู้บริหารด้านนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เผยมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นด้านนวัตกรรมสำหรับภาคธุรกิจช่วยกระตุ้นความต้องการในภาคครัวเรือนพร้อมยืนยัน BOJ พยายามให้เงินเฟ้อบรรลุเป้าหมายที่ 2% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างกำไรในภาคธุรกิจเพิ่มค่าแรงและการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งในภาคครัวเรือน